สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสบอกถึงความพร้อมในการเลือกตั้งของทางพรรคเสรีรวมไทยว่าจะพยายามส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ไม่ได้มาจากเข้าสารพัดพิษเละเทะมากผู้สมัครบางคนตอบรับมาอยู่พรรคเสรีรวมไทยแล้วแต่เจอพรรคใหญ่แย่งไปต้องหาใหม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าผู้สมัครบางคนพรรคเพิ่งได้ตัวมาเมื่อคืนหรือส.ส.บางคนจะย้ายไปพรรคอื่นก็ห้ามไม่ได้เช่นส.ส.ลำปางตนไปช่วยหาเสียงเต็มที่อยู่เป็นเดือนยังถูกทรยศหักหลังซื้อตัวไปแต่พรรคเสรีรวมไทยไม่มีส.ส.ย้ายมาเพราะไม่มีเงินให้ถึงมีก็ไม่ให้อย่าไปเลือกพรรคเหล่านี้ให้มาเลือกพรรคเสรีรวมไทยส่วนการเตรียมตัวแทนพรรคประจำจังหวัดให้ครบตามกฎหมายเลือกตั้งนั้นคาดว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะเตรียมได้ครบทั้งหมดส่วนพื้นที่เป้าหมายของพรรคเสรีรวมไทยคือกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดบางพื้นที่แต่การหาเสียงขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ไม่ทำหน้าที่บางพรรคเอาคนมาฟังการปราศัยไม่รู้มีการจ่ายเงินให้หรือไม่กกต.ต้องไปตรวจสอบหลายนโยบายพรรคเสรีรวมไทยก็ถูกลอกไปทั้งที่คิดมาก่อนแต่พรรคใหญ่เสียงดังกว่าเช่นบำนาญประชาชนเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุส่วนหากหลังเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลพรรคเสรีรวมไทยพร้อมร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าตนต่อต้านการรัฐประหารซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเกษียณมาหลายปีไม่มีปัญญาทำรัฐประหารแน่นอนต้องให้คนคุมกำลังมีอาวุธเท่านั้นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแค่มาช่วยจุดยืนผมจะต่อต้านเฉพาะตัวหลักการทำรัฐประหารแต่พลเอกประวิตรไม่ใช่ตัวหลักถ้าจะร่วมกันทำงานก็ทำได้แต่ไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์แน่นอนถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคพลังประชารัฐก็ร่วมกันได้ส่วนพรรคเสรีรวมไทยเน้นการปราบทุจริตจะไปทาบทามนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองมาร่วมงานด้วยหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่ายังไม่มีการทาบทามแต่ตอนที่นายชูวิทย์มีปัญหากับนายสันทนะประยุรัตน์ก็มาขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่ตนเป็นประธานกรรมการซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามแต่อาจจะไปคุยกับนายชูวิทย์ว่าสนใจหรือไม่เพราะนายชูวิทย์ไว้ใจตนและมีจุดยืนเรื่องปราบโกงเหมือนกันส่วนกรณีสว.ประกาศจะโหวตสนับสนุนเฉพาะพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าตนมองว่าเป็นสิทธิ์ของสว.แต่4 ปีที่ผ่านมาสว.คงต้องคิดว่าทำไมพลเอกประยุทธ์เป็นเช่นนี้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้จึงมีสว.บางส่วนไม่เอาพลเอกประยุทธ์โหวตนายกรอบนี้พลเอกประยุทธ์ไม่มีทางได้ครบ249เสียงคงแบ่งกันไปไม่รู้จะมีเสียงถึงครึ่งหรือไม่ที่ให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก